อยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะว่าคือปัจจุบันนี้คนไทยคือเห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงจะเท่าเทียมกันนะคะเดี๋ยวอยากจะถามว่าการมีเพศสัมพันธ์จะทำให้คนรักกันมากขึ้นจริงหรือเปล่าคะหรือว่าจะเน้นแต่เรื่องเซ็กส์เพียงอย่างเดียวค่ะอย่าเพิ่งลงครับในความเห็นคนถามคิดว่าน่าจะไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะถามอยากจะโหวตในน้องๆเนี่ยสำหรับผู้หญิงครับใครคิดว่าเพศสัมพันธ์ในความรักนั้นจะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวยกมือสิครับไม่มีสำหรับคุณผู้ชายนะครับลองตอบสิครับว่าเพศสำคัญมีความจำเป็นไหมครับสำหรับชีวิตสมรสใครว่าจำเป็นยกมือครับขาดไม่ได้ยกมือสิครับถ้างั้นแปลว่าที่เหลือนี่ยอมแต่งงานแล้วไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้นะโอเคครับขอบคุณครับคุณผู้ชมทางบ้านคงจะเห็นครับว่าในการมีความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่บอกว่าอยู่กันด้วยความรักนั้นชายหญิงคิดต่างกันผู้หญิงคิดอยากจะมีใครสักคนซึ่งให้มาความรักความอบอุ่นความมั่นคงความจริงใจและนอนข้างๆเธอหลับไปด้วยกันแต่ส่วนในเรื่องเซ็กส์นั่นก็เป็นเรื่องจิ๊บๆจ้อยๆแต่สำหรับผู้ชายเราทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ชายเกิดมาเพื่อเป็นเทพเจ้าแห่งการเจริญพันธุ์ถ้าเกิดใครไปดูนะครับเทพเจ้าของทุกๆสารอาทิตย์เนี่ยเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fertility god เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ชายและบางทีก็เป็นอวัยวะของผู้ชายส่วนนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายเกิดมาเพื่อแพร่เผ่าพันธุ์ในสมองผู้ชายทั้งหลายก็จึงมีฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนในการเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าไปถามผู้ชายเขาว่าถ้าแต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่ความรักมันคงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวผู้หญิงนี่ต้องรู้ว่าถ้าเราไปยอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วหมายความว่าเขาจะรักเราตลอดไปไหมคำตอบก็คือว่าไม่ใช่เหมือนกันรักแล้วก็เลิกรักได้รักแล้วก็ไปมีความสัมพันธ์ผู้หญิงคนอื่นได้เหมือนกันถ้าเลิกรักจากผู้หญิงคนนี้นะครับการจะมีความสัมพันธ์ก่อนสมรสหลายต่อหลายคนจึงบอกว่าอาจจะดีนะทำให้ผู้ชายเขารักเราตลอดไปก็ไม่จริงเสมอไปแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับกันเหมือนกันนะครับผู้ชายก็จะต้องบอกเหมือนกันว่าการที่คุณไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเขาเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักคุณตลอดไปเหมือนกันนะเขาเปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะความรักเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นหนุ่มสาวไม่มีฮอร์โมนเพศมันก็เกิดความอยากจะมีความสัมพันธ์ทางกายแต่เมื่อความรักจืดจางไปไม่ว่าโดยเหตุผลอะไรก็ตามหรือเห็นคนใหม่ดีกว่ามันก็ไปได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองให้ดีสำหรับคนที่อยู่เป็นคู่กันแล้วนะครับมันเป็นวิธีการบอกรักทางกายที่เรียบง่ายจับต้องได้และเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ายังรักกันอยู่นะเพราะถ้ายังไม่รักกันมันก็ไม่ทำหรือทำคนหนึ่งก็ทำเพราะอยากทำแต่คนทำแบบแกนๆคำตอบก็คือชีวิตสมรสหรือชีวิตคู่นั้นเนี่ยกามารมณ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งชีวิตคู่ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้และสำหรับผู้หญิงที่คิดว่าถ้าแต่งงานแล้วจะไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงจะต้องอยู่คนเดียวดีกว่าครับ